ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ยืนยันนะครับว่าสามารถตรวจสอบเงินบริจาคของประชาชนที่บริจาคให้โครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศได้เพราะว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสโครงการ9คนละ9ที่เราจะได้นั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานของอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับซึ่งเราอยากให้เห็นว่าคุณตูนบอดี้สแลมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นโครงการให้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเนี่ยซึ่งเหมือนเป็นการให้ชีวิตนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งจริงๆห้องเดียวนะครับมีความต้องการเสนองบประมาณเฉพาะเครื่องมือนะครับบอกได้ครับ 1,100 ล้านครับเฉพาะเครื่องมือห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่ทำให้โครงการของเราที่จะต้องไปหางบประมาณส่วนอื่นนั้นซึ่งต้องใช้เวลานั้นคุณตูนก็มาช่วยให้โครงการนี้เร็วขึ้นเสร็จเร็วขึ้นนะครับส่วนการออกใบเสร็จรับบริจาคเงินบริจาคในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศทุกขั้นตอนโปร่งใสโดยผู้บริจาคเข้าไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์9คนละ9หรือเว็บไซต์มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเก็บหลักฐานการโอนไว้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำไฟล์ Excel และเข้าสู่โปรแกรมออกใบเสร็จปริ้นเอกสารการโอนเงินนำมาจับคู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงกันจึงสามารถออกใบเสร็จได้และการที่ยอดบริจาคมีจำนวนมากอาจทำให้เกิดการออกใบเสร็จล่าช้าวันที่31มกราคมนี้จะตัดยอดเงินงวดแรกเพื่อมอบให้กับ11โรงพยาบาลปลายเดือนกุมภาพันธ์2561ซึ่งแผนการใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาลนั้นๆแต่การซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ9คนละ9